ปลาท่องโกเหลือเท่านี้แล้วค่ะอันนี้เป็นวันที่สามนะคะวันนี้วันที่สามแล้วตั้งแต่ทำขนมมานะคะ So today is the third day that I make Chinese donut and have little bit error สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ปลาท่องโกยังไม่ถูกใจนะคะคือประมาณ 50% ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้ว 50% เท่านั้นเองนะคะที่เหลือยังค่ะเนื่องจากว่าก็พยายามทำนะคะมา 2-3 รอบแล้วรอบแรกทดสอบโดยการใช้แอมโมเนียผลที่ได้ก็คือเวลากินเข้าไปแล้วมันเหมือนมีอะไรมากัดลิ้นนะคะแป๊บๆยังไงไม่รู้ไม่ชอบนะคะแล้วก็ตามสัดส่วนที่เขาบอกมานะคะก็พยายามทำตามแล้วพอกินเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าลมหายใจเราเนี่ยจะมีแต่กลิ่นแอมโมเนียก็เลยเปลี่ยนทีนี้ก็มีหลายสูตรบางสูตรเขาให้ใส่ยีสต์กับผงฟูนะคะแล้วกรอบกับตัวเองก็ได้ไปคุยกับคนขายขนมปาท่องโกซึ่งเราเคยซื้อเขาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆตอนนี้เป็นรุ่นลูกแล้วก็ตอนแรกก็จะไปขอสูตรเขาอะไรหาให้เขาไม่ยอมบอกเขากลัวคู่แข่งนะคะเราก็โอเคไม่ว่ากันเนาะถ้าจ่ายตังค์เขาคงจะบอกเนาะก็ประมาณ10,000ก็หมายความว่าเราต้องไปอยู่กับเขาไปเนาะเพราะว่าเขาจะต้องตีแป้งทุก2-3ชั่วโมงนะคะประมาณนี้แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังถึงความยากลำบากหลังจากนั้นตัวเองก็เลยคิดว่าจะทดสอบลองทำดูแล้วก็มาดูใน YouTube บ้างมาดูตามหนังสือของสำนักพิมพ์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยเขาจะมีหนังสือเกี่ยวกับการปรุงอาหารออกมาเยอะมากเลยค่ะก็ซื้อมาอ่านแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะมาทำดูจาก YouTube ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทีนี้วันเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะก็เลยมาทดสอบทำดูซิว่าจะเป็นยังไงโดยใช้ยีสต์กับผงฟูเท่านั้นแล้วก็ไม่ใส่แอมโมเนียเพราะว่าเคยใส่ไปแล้วไม่เข้าท่า จากหลายสูตรที่เราทำตามเขาทีนี้เราก็จะมาคิดสูตรขึ้นมาเองนะคะผลที่ได้คือความฟูเนี่ยเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่ 100% นะฮะมันยังมีถ้าเราทำตัวใหญ่เนี่ยมันยังมีตรงนี้มันยังไม่ขึ้นฟูเท่าที่ควรหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าแป้งเราใช้เราทิ้งไว้นานเกินไปหรือเปล่าส่วนตัวเล็กๆอย่างนี้ฮะอันนี้ได้ผลถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะสำหรับตัวเล็กๆแต่ผลที่ได้คือใช้แป้งอเนกประสงค์ไป400กรัมไม่ใช่4กรัม360กรัมแล้วที่เหลืออีก640กรัมมั้งตกเลขเนี่ยนะใช้แป้งขนมปังอ่ะผลปรากฏออกมามันแข็งหน่อยนึงนะฮะแข็งหน่อยนึงแต่ก็ไม่แข็ง 100% นะมันจะบางตัวก็เหมือนจะนิ่มๆแต่ผลที่ได้ก็คือว่าถ้าเราเอาไปกินกับโอเวอร์ตินหรือกาแฟสมัยก่อนเราจะใช้วิธีแช่ลงไปเลยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราไปกินกับเต้าส่วนเนี่ยมันโอเคเพราะว่าเราต้องแช่ลงไปเลยนะคะแต่ถ้าจะมากินแบบนี้มันยังไม่เหนียวพอก็เดี๋ยวจะทดลองอีกรอบหนึ่งนะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงผลจะดีขึ้นไหมวิธีการดูแลเทคแคร์แป้งเนี่ยก็โอเคละแต่ว่าสูตรยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเอามาบอกเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆน้องๆได้ทราบนะคะSo, Chinese donut, I've been trying to make it for so many times, and it didn't work out. The one time, I went to the fresh market where I, in my hometown, and then I met a guy who, by the time it was, I guess his father making it, and he's just a helper. About maybe 4-5 years, I don't remember. Then I asked him the recipe, but he won't give me. If I pay him about 10,000 baht or more, maybe he will give me the recipe.
because he worried competition. Even though I tell him I'm not gonna sell in that market, he still don't want to give away. But never mind. But he told me the technique what he did. He said before he used ammonia. I guess they call ammonia also. And with the just only ammonia, what he used, and then how long to put the air in the bread. But actually, what I did, I didn't put the air in the bread exactly either because it's quite heavy for me. So then I check it out in YouTube, and also I bought a book about it, but it didn't succeed. Also, the recipe in YouTube, some of YouTubers put it on. It still have something that I couldn't follow up. I mean, maybe they succeed themselves, but not what I follow them. I didn't succeed. Maybe something I did something wrong, whatever. And then finally, last 2 days ago, I did, and then I put yeast, fresh yeast, with baking powder. And this time, the way I take care of the dough, it turned out quite good. I'm happy the way it come up like this. I show you one more. I'm really, really proud of myself. But one thing that I'm not proud of it because it hard like a rock. Okay. So, then again, here it can say succeed. But then with the big one, I don't know what happening. Maybe because I leave it too long, or maybe I make it too big. I'll try it again to see what the next try, what it going to turn out. But anyway, when we eat, normally the Thai or Chinese who live in Thailand, when we eat, we soak in Ovaltine with milk as a breakfast, or coffee. A sweet coffee, milk coffee, what we call coffee, but the European might call milk coffee. Anyway, sweet, creamy, and bitter. Anyway, we dip in there, and then we eat it. Or we make a mung bean as a sweet. We steam mung bean first and put tapioca flour in it, and then put sugar in it. And then it tastes yummy. Cut this one and leave it in there. I love it. I miss those days about this food. But not that life. I like to get better life. I want to get away. Anyway, so it's here, like this. It's pretty the way it should be, but it's hard. Anyway, I will try it again next time. See how it turned out. And then I will let you guys know. But this recipe, I'm not gonna tell you. maybe a little bit. The ingredients was water that I had. I guess because I put all-purpose flour, 350 gram, and a bread flour, 630 gram, I think. Maybe, yeah, 630 grams, and then it didn't turn out soft, it turned out too hard, like a rock. Okay, anyway, I'll let you guys know, just if anyone of you want to do it, make sure I don't do the same. And I put yeast and baking powder, it turned out very good, the way it rises up. And the way the shape is look, 50% that I'm happy about it. Another 50% I still have to try some more. Anyway, so bye bye for now. ไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ so we see you next video clip. Bye bye for now. Thank you so much for your kind support. ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
That kind of span like that. Come on.
อนเดนส์มิลค์ Beautiful golden